สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับแวนนะครับแวนมีความว่องไวนะครับแล้วก็โจมตีแรงนะครับครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องทำอย่างไรให้ฆ่าได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตายน้อยนะครับครับการเล่นแวนนี่เราต้องรักษาระยะห่างของแวนนะครับแล้วก็ศัตรูที่เราจะเล่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับตอนนี้แวนเข้าปะทะนะครับเวทเลเวล4นะครับส่วนฝ่ายศัตรูก็เลเวล4นะครับเราจะไม่เข้าก็เมื่อเลเวลของศัตรูนั้นมากกว่าการที่ทำให้เลเวลของแวนเนี่ยมีเลเวลมากขึ้นอย่างเร็วมากขึ้นเร็วๆเนี่ยต้องไม่หยุดที่จะตีนะครับไม่ต้องไม่หยุดตีนะครับต้องตีตลอดตีต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ใช้สกิลต่อเนื่องเพื่อให้เลเวลมันขึ้นเร็วนะตอนนี้เลเวล5นะครับครเนี่ยครับเราก็จะแทนเราก็จะมายิงเนี่ยครับตีสัตว์นะครับนะตอนนี้เลเวล6แล้วครับเกมนี้ไม่มีป่านะไม่มีคนเล่นป่านะครับเราก็มาเล่นป่าแทนได้แล้วเราค่อยไปตีศัตรูเนาะนะฮะตอนนี้มีทั้งบัฟสีแดงแล้วบัฟสีน้ำเงินนะครับฮะนี่ครับขโมยครับขโมยครับนี่เราก็จะได้พลังตอนนี้เลเวล7แล้วนี่ครับเราจะเลเวลมากกว่าศัตรู1เลเวลเห็นไหมเวลาเรายิงเนี่ยเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราก็จะรุนแรงกว่าของศัตรูเนาะศัตรูมันก็ตีเราเนี่ยได้ตีเราเข้าเนี่ยน้อยกว่านะครับนะฮะเนี่ยครับเลเวล8แล้วครับเพื่อนเราเลเวล6เป็นเพราะว่าเราไม่หยุดนะครับไม่หยุดที่จะตีนะครับเวลาเราตีเราจะได้คะแนนหรือได้โบนัสเพื่อที่จะซื้อของนะฮะเนี่ยครับมาแล้วเนี่ยครับแล้วพยายามรักษาหรือเว้นระยะห่างนะครับแวนเนี่ยครับถ้าเราอยู่ใกล้ตัวไฟเตอร์เนี่ยมันเราจะสู้ไฟเตอร์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงตัวมันเนี่ยเราจะสู้ได้นะครับแล้วถอยแล้วก็ถอยตีเนี่ยครับตอนนี้เลเวล9แล้วนะครับยังไม่ตายเลยเนาะแต่ฆ่าไปแล้ว7ตัวนะครับตอนนี้ครับแวนนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับเนี่ยครับมันมีสกิลที่ทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดชะงักคือซึ่งไม่สามารถขยับตัวได้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นโอกาสที่จะโจมตีได้นะครับเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยตอนนี้โดนนะครับเกือบนะครับนี่ครับยังเหนียวอยู่ครับตอนนี้9ตัวแล้วเนาะฮะนี่ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการเล่นนะครับสำหรับตัวแวนนะครับแวนถ้าเราทำเลเวลให้ขึ้นได้มากกว่าตัวอื่นเร็วกว่าตัวอื่นเราก็จะชนะในการโจมตีนะครับตอนนี้9ตัวแล้วนะครับมาดูต่อไป
ผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนเราจะไปตีเนี่ยพยายามช่วงแรกๆพยายามอย่าอยู่คนเดียวนะครับถ้าอยู่คนเดียวเราพยายามอย่าออกจากป้อมนะครับถ้าเราออกนอกป้อมเนี่ยเราจะเราไอ้นี่เราจะโดนในตัวที่เป็นไฟเตอร์หรือตัวที่เป็นป่าเนี่ยเข้ามาโจมตีได้นะครับนะแถบนี้เพื่อนเรานี่ครับเพื่อนเราก็ดันป้อมนะครับทะลุครับเราทะลุแล้วป้อมเราทะลุไปแล้วนะครับไฟเตอร์ตัวนี้พลังเลือดเยอะนะครับอึดนะฮะดูต่อครับนี่ครับโอ้ยเมื่อกี้เราโดนเราตายหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นี้แฟนตายหนึ่งฮะเนี่ยฮะตอนนี้ป้อมเราทำลายป้อมศัตรูได้เกือบหมดแล้วนะเหลือเลนกลางแล้วก็เลนล่างนะครับเนี่ยฮะเราเลเวล12นะเพื่อนเราเลเวล9เห็นป่ะครับเลเวลเป็นสิ่งสำคัญในการโจมตีนะครับเลเวลเนี่ยครับถ้าเราเลเวลมากกว่าเนี่ยเรามีโอกาสชนะมากกว่าถ้าตัวต่อตัวเนี่ยเราจะชนะนะครับแต่ถ้าเขามีเพื่อนมาเราก็ต้องถอยนะเราจะไปสู้ไม่ได้นะครับนะครับรอนะครับคีปเกมนี้ถือว่าจบได้รวดเร็วนะครับฮะก็เอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชม